สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทางภูเก็ตไทม์ค่ะพาพวกเราไปดูกิจกรรมดีที่ทางอบจ.ภูเก็ตได้จัดขึ้นนะคะก็คือกิจกรรมกินดีกินร้อยถอยห่างโลกณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำค่ะซึ่งชื่อโครงการเขาก็บอกแล้วนะคะว่ากิจกรรม3อำเภอ3อ3อ่างท้าวิ่งณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้เป็นอีกหนึ่งสนามนะคะที่ได้รับเสียงเชียร์และเสียงชมจากเรานักกีฬาแข่งขันจำนวนมากเลยค่ะชอบอะไรในการจัดงานครั้งนี้สถานที่ครับสถานที่เพราะว่าอ่างเหนียวดำนี้เป็นที่ปลอดรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักวิ่งชอบมาซ้อมกันบ่อยๆก็ปลอดภัยครับไม่มีทั้งรถแล้วก็ไม่มีทั้งสุนัขด้วยครับอากาศดีครับแล้วก็วันนี้อากาศดีมากเลยครับวันนี้สนุกมากครับบรรยากาศดีนะครับอาหารอร่อยคณะกรรมการจัดงานเยี่ยมยอดครับสุดยอดครับรู้สึกว่าจัดงานดีนะคะก็สนุกค่ะดีค่ะเพราะว่าจะได้ให้เด็กๆรุ่นนี้ได้ออกกีฬาได้ออกเหงื่อด้วยค่ะไม่ใช่ว่านั่งดูโทรศัพท์กันอยู่ทั้งวันค่ะได้ดีนะครับทางอบจ.ชอบครับนี่ดูที่เขาให้ดีมันไม่มีที่ไหนครับชอบมากขอใจตรงไหนชอบตรงไหนชอบตรงว่าจัดเล่มได้ออกกำลังกายของกินก็เยอะกันแล้วสถานที่ก็โอเคครับอยู่ดีปิดท้ายกิจกรรมดีๆด้วยการผัดมีฮกเกี้ยนโชว์โดยท่านนายกเรวัตอารีรอบแจกให้กับพี่น้องประชาชนกันแบบอร่อยๆไปเลยจ้าวันนี้ก็เป็นรายการ3อ3อ่างหรือว่า3อ3ออกกําลังกายอาหารและอารมณ์ของอบจ.จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้จัดเป็นครั้งที่2เป็นการรณรงค์ตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเชื่อว่าการป้องกันนั้นดีกว่ารักษาก็ได้ผลครับแล้วก็มีบางคนก็จัดมาเป็นกลุ่มเมื่อกี้ของกลุ่มของคุณณรงค์นะครับซึ่งพามาเกี่ยวเรื่องของผู้หญิงนะครับมีตั้งแต่คนวัยหนุ่มสาววัยกลางคนและผู้สูงวัยก็มาร่วมกันประมาณสักร้อยกว่าชีวิตซึ่งพวกนี้คนเหล่านี้นี่ไม่ได้เอาเสื้อจากเราแต่ว่ามาด้วยความก็เรียกทีมวูแมนนะครับก็เชิญผมไปถ่ายรูปเมื่อกี้มาก็ดีครับเป็นการสร้างสีสันแล้วก็ทำให้คนภูเก็ตได้ตื่นตัวนะครับก็เมื่อกี้ก็พิธีเปิดก็ดูแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่าเที่ยวหน้าเดือนสิงหาคมนี้เราก็คงจะเต็มแต่ว่าผมจะคิดยังไงว่าจะทำให้มากกว่า 1,000 ตัวกำลังคิดอยู่นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนครับขอกราบขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ